วัสดีค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งในต่างประเทศที่เรียกว่า panic shopping นะคะหรือการซื้อของซื้อสินค้าจำเป็นมากักตุนไว้ของชาวต่างชาติ wow. อย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันนะคะที่มีคลิปไวรัลออกมามากมายเกี่ยวกับการยื้อแย่งกระดาษทิชชู่นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์หน้ากากอนามัยและสิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะคะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกิ๊บเลยจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ประเทศจีนไม่ใช่เกาหลีไม่ใช่ทางเอเชียแต่เป็นทางฝรั่งนั่นเอง yeah. แล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่ฝรั่งเขากักตุนกันมากที่สุดเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างและทำไมเขาจะต้องตุนสิ่งนั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์หน้ากากอนามัยตอนนี้ราคาพุ่งสูงเท่าไหร่แล้วและมีการกักตุนอะไรอย่างนี้หรือไม่นะคะไปดูกันเลยค่ะ Hundreds of shoppers rush into a Los Angeles Costco this morning with this warning. Hundreds of shoppers คือผู้คนนับร้อยนะคะ rush into a Los Angeles Costco คือห้างใน Los Angeles ที่ชื่อว่า Costco ในสหรัฐอเมริกา this morning with this warning เช้านี้นะคะด้วยคำเตือนที่บอกว่า supplies are being rationedTo keep up with the unprecedented coronavirus panic shopping. Supplies being rationed. ของใช้ต่างๆ supplies แปลว่าข้าวของเครื่องใช้ถูกแบ่งปันและเก็บไว้นะคะ to keep up with the unprecedented coronavirus panic shopping. คือมีเหตุการณ์โคโรนาไวรัสทำให้เกิด panic shopping การซื้อของอย่างบ้าคลั่งเป็นประวัติการ Customers run down store aisles at full speed and then quickly start loading up their cart. Customers run down store aisle at full speed. ผู้คนเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดไปตามทางเดินของห้างนะคะ aisles แปลว่าทางเดินนะคะ at full speed ด้วยความเร็วสูงสุด and then quickly start loading up their carts. หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการตักตวงของนะคะใส่รถเข็นของพวกเขาอย่างรวดเร็ว Within moments of this Costco opening, a sea of shoppers came back to this area.Where the water and paper goods are stored. และพิธีกรเขาก็เข้ามาบอกว่า within moments of this Costco opening, พริบตาที่ห้าง Costco เปิดทำการนะคะฝูงผู้คนนะคะ came back to this area where the water and paper goods are stored. พวกเขาเนี่ยก็พุ่งกลับเข้ามายังตรงนี้นะคะตรงที่ที่วางน้ำแล้วก็พวกของที่ของใช้กระดาษต่างๆ All part-time employees are working full-time shifts.Merchandise stocker Hector Flores says he's never seen demand like this, even on Black Friday. All part-time employees are working full-time shifts. คือพนักงานพาร์ทไทม์ทุกคนเนี่ยต้องทำงานเต็มเวลาเลยนะคะเลือกกะเต็มเวลา Merchandise stocker Hector Flores says คือหัวหน้าที่เขาตุนดูแลเรื่องสต็อกเนี่ย Hector Flores นะคะเขาพูดว่า He has never seen demand like this even Black Friday.คือเขาเนี่ยไม่เคยเห็นความต้องการมากขนาดนี้เลยนะแม้ว่าจะเป็น Black Friday ก็ตามคือ Black Friday ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์แบบลดกระหน่ำ Summer Sale อะไรอย่างเงี้ยในช่วงวันศุกร์นะคะ General Manager Thad Kalez says customers were waiting up to 3 hours for supplies to be restocked คนต่อมานะคะ General Manager Thad Kalez นะคะคือผู้จัดการทั่วไปเนี่ยเขาได้บอกว่า Customers were waiting up to 3 hours for supplies to be restocked คือลูกค้าเนี่ยต้องรอถึง3ชั่วโมงกว่าที่ของจะมาเติมอีกครั้ง So now some products are limited to 2 items each. So now some products are limited to 2 items each.ตอนนี้เนี่ยถึงขั้นว่าบางสินค้านะคะจะต้องจำกัดให้ซื้อได้คนละ2ชิ้นเท่านั้น 2 items each Right now there is a limit on paper goods all tissues paper towels and water ตอนนี้สินค้าที่จำกัดนะคะก็จะมีพวก paper goods tissues and paper towels and water paper goods นะคะคำว่า goods แล้วเติม s เนี่ยแปลว่าจะกลายเป็นว่าสินค้าประเภทกระดาษต่างๆแล้วก็พวกทิชชู่รวมไปถึงน้ำดื่มWhy are you stocking up? Are you concerned? Very. Why are you stocking up? Are you concerned? ทำไมต้องตุนสินค้าด้วยอ่ะคุณกังวลไหมเขาก็บอก very สุดๆไปเลยอ่ะตอนนี้นะคะ What have you come here to buy? Water, toilet paper, hand sanitizer, canned goods. So what have you come here to buy? ก็คือมาซื้ออะไรอ่ะแล้วที่มาซื้ออะไรเขาก็บอกสินค้าที่เขามีก็จะมี water, toilet paper, hand sanitizer แล้วก็ canned goods
คำว่า canned goods มาอีกแล้วนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือสินค้าประเภทกระป๋องต่างๆนั่นเองแล้วก็ hand sanitizer คำนี้ก็น่าสนใจแปลว่าเจลล้างมือนะคะและที่จบไปนะคะก็เป็นคลิปเหตุการณ์สั้นๆที่เขาไปสัมภาษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในห้าง Costco ใน LA อเมริกานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่อีกสถานการณ์หนึ่งที่ออสเตรเลียบ้างดีกว่าถ้าใครที่ติดตามช่อง Gift the Movies นะคะก็คงจะรู้ว่ากิฟเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียประมาณ5สัปดาห์ซึ่งกิฟก็จะมีความแบบคุ้นเคยกับที่ออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้เนี่ย Panic Buyers หรือว่า panic shopping ที่ออสเตรเลียหรือเปล่านะคะและสิ่งที่ชาวออสซี่เนี่ยเขาจะเลือกซื้อกันนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะ Hysteria over toilet paper is rolling on the supermarket shelves. Mystery over the toilet papers is rolling on the supermarket shelves. Mystery แปลว่าความลึกลับover the toilet papers เกิดขึ้นท่ามกลางเหล่ากระดาษชำระม้วนต่างๆนะคะ is rolling on the supermarket shelves คือได้แผ่ขยาย low on แปลว่าเหมือน looking ใช่ไหม low on ก็คือกิ้งไปตาม shelves ต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือในบนชั้นวางของต่างๆlooking bare as Australians stockpile the essentials ตรงนี้เขาอาจจะพูดเร็วกันนิดนึงเนาะฟังทันไหมเขาบอกว่า looking bare as Australians stockpile the essentials คือมองเข้าไปนะคะ looking bare คำว่า bare แปลว่าเปล่านะคะเปลือยเปล่าเหมือนกับ barefoot ก็แปลว่าเท้าเปล่าใช่ไหม looking bare ก็คือมองลึกไปยัง as Australians stockpile the essentials คือการที่ชาวออสเตรเลียเนี่ยเขาได้ทำการ stock นะคะในพวกของจำเป็นต่างๆ Fueled by the fear of a coronavirus pandemic Fueled by the fear เติมเชื้อเพลิงใส่เข้าไปยังความกลัว of a coronavirus pandemic Pandemic แปลว่าการกระจายการระบาดต่างๆ Well we hit the streets in Sydney to see if anyone was having any luck getting their loo roll Well we hit the streets in Sydney ตอนนี้พวกเราก็ได้ลงไปยังถนนในซิดนีย์To see if anyone was having any luck getting their rulo. คำว่า rulo แปลว่ากระดาษชำระแบบม้วนพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปยังซิดนีย์เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครโชคดีเนี่ยก็คงจะสามารถมีกระดาษทิชชู่ได้นั่นเองกระดาษชำระไว้ใช้นะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมาดูต่อกันเลยนะคะ And the most important question everyone seemed to be asking isWhy? And the most important question everyone seems to be asking is why? และคำถามสำคัญนะตอนนี้ที่ทุกคนกำลังถามกันอยู่ก็คือทำไมต้องเป็นกระดาษทิชชู่ด้วย Makes you wonder, right? I mean, we all use it, but how much? คุณตาคนนี้ก็ออกมาตอบคนแรกนะคะเขาบอกว่า makes you wonder, right?คือสงสัยกันใช่ไหม I mean we all use it but how much คือฉันคิดว่าทุกคนต้องใช้กันนั่นแหละแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันต้องใช้มากเท่าไหร่ไงเพราะว่าแบบพอเราเห็นคนซื้อกันใช่ไหมเราก็จะเริ่มคิดว่าโอเคเราต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเขาต้องการเยอะแล้วเขาซื้อไปหมดแล้วเราไม่มีล่ะอย่างเงี้ย It is the most important thing to use every day. They can't live without it. It is the most important thing to use every day. คือมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องใช้ในทุกวันเลยนะคะ We can live without it. คืออยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสิ่งนี้นะเฮ้ยแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอ And everyone buy like more than two not only one like 2, 3, 5 And everyone buys like more than 1, 2, 3, 5แต่ละคนไม่ใช่ว่าซื้อแค่ชิ้นเดียวหรือแบบ 2-3 ชิ้นเลยคือบางคนแบบซื้อ 3-4-5 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมาก My God We're joining us now to perhaps calm our nerves yes. is Gabby Davidson from Kleenex headquarters Oh my God คือแบบพิธีกรยังสายหัวเลยนะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยพูดว่า joining us now too ตอนนี้เราอยู่กับ perhaps calm our nerves บางทีอาจจะช่วยทำให้คุณคลายกล้ามเนื้อคือคำว่า nerves แปลว่ากล้ามเนื้อนะคะแต่ในที่นี้เขาหมายถึงว่า calm our nerves แปลว่าลดความเผื่อจะมันจะลดความวิตกกังวลของคุณได้นะเดี๋ยวเราจะมาพบกับ
Gabby Davidson from Kleenex Headquarter เดี๋ยวเรามาพบกับ Gabby ดีกว่านะคะซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลศูนย์ของ Kleenex นั่นหรือว่าที่เขาผลิตกระดาษชำระนั่นเอง Gabby, good morning to you. I'll tell you what, business must be booming for you right now. Gabby, good morning to you.สวัสดี Gabby I tell you what ฉันจะบอกอะไรให้ The business must be booming right now ตอนนี้ธุรกิจของคุณก็คงจะไปได้สวยเลยใช่ป่ะ Yes we've definitely seen a spike in the demand for toilet paper In spite of the demand of toilet paper ทั้งที่จะมีความต้องการมากมายในกระดาษทิชชู่นะคะBut as you can see, we have plenty of Kleenex toilet paper available. As you can see, we have plenty of Kleenex toilet paper available. คืออย่างที่คุณเห็นข้างหลังดิฉันนะคะตอนนี้เรามีกระดาษ Kleenex นะคะเต็มที่มากมายให้เตรียมพร้อมสำหรับพวกคุณ It's obviously great for business, this whole thing. Do you have any explanation? เห็นได้ชัดว่ามันดีกับธุรกิจมากเลยนะ Do you have any explanation? คุณมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง No more than you, I guess. We're definitely seeing people go out and wanting to buy toilet paper, and I think that's just fueling the frenzy. No more than you.คือฉันก็ไม่รู้ไปกว่าคุณหรอกอย่ามาถามฉันเลย I guess we are definitely seeing people go out ฉันคิดว่าก็อย่างที่พวกเราเห็นกันว่าผู้คนเนี่ยออกมา and wanting to buy toilet paper และก็อยากที่จะซื้อกระดาษชำระ and I think they're just feeling the frenzy สำหรับฉันเนี่ยฉันคิดว่ามันก็เป็นแค่การเติมความบ้าคลั่งก็คือเติมความแตกตื่นไปมากเท่านั้นเองBut we definitely have a lot of stock. But we definitely have a lot of stock. แต่พวกเราเนี่ยมีสินค้าสต็อกไว้เยอะแน่นอนไม่ต้องห่วง And our mill is actually working around the clock down in South Australia. And our mill is actually working around the clock. Our mill ที่แปลว่าโรงสีหรือว่าโรงงานก็ได้นะคะคือตอนนี้โรงงานเราเนี่ยทำงาน around the clock ทำงานแทบจะ24ชั่วโมงนะคะเพื่อผลิตจำหน่ายเนี่ยไปถึง South Australia เลย Gabby we're hearing reports like some supermarkets packages that would normally sell for $9.50 are selling for $15 Gabby we are hearing reports like some supermarkets packages that would normally sell for $9.50 คือพวกเราเนี่ยได้ยินข่าวรายงานมาว่าตอนนี้เนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่นะคะที่ปกติแล้วเนี่ยจะขายแพ็กเกจนึงเนี่ยแค่$9กับ50เซนต์ก็คือ$9ก็ประมาณ270ใช่ไหมคะ A selling for $15คือตอนนี้เนี่ยขึ้นราคามาเป็น$15แล้วนะคะ$15เนี่ยก็ประมาณ300บาทนะกระดาษทิชชู่เนี่ยถ้าเมืองไทยเราก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง100บาทอันนี้แบบ300บาทแล้วนะคะ Have you marked up your pricesNot at all. So there has been no change to the recommended retail pricing. Have you marked up your prices? คำว่า mark up นะคะ mark up แปลว่ากำหนดราคาคุณได้กำหนดราคาตลาดนี้หรือเปล่าทำไมมันแพงขึ้นนะคะ Gabby ก็เลยตอบว่าNot at all คือไม่เลยนะ so there has been no change to the recommend retail pricing คือตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับราคาที่กำหนดนะคะจบเรื่องกระดาษทิชชู่ไปเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่สถานการณ์หน้ากากบ้างดีกว่าหน้ากากหรือว่าแมสนะคะตอนนี้เนี่ยที่ต่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างราคาเท่าไหร่จะมีสถานการณ์แบบการกักตุนหน้ากากหรือว่าการไม่มีหน้ากากใช้เหมือนบ้านเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน There's a saying nothing spreads faster than fear and we're seeing some signs of that tonightThere's a saying อย่างที่พวกเขาพูดกันนะคะ Nothing spreads faster than fear ไม่มีอะไรที่จะแพร่ได้เร็วกว่าความกลัวอีกแล้ว And we're seeing some signs of that tonight และตอนนี้พวกเราก็เห็นสัญญาณอะไรแบบนั้นนะคะสำหรับค่ำคืนนี้Some people rush into local stores to buy anything that they believe might keep them safe. Some people are rushing to local stores. ตอนนี้บางคนก็เริ่มพุ่งไปยัง
ร้านค้าใกล้บ้านต่างๆแล้ว to buy anything that they believe might keep them safe เพื่อที่จะซื้ออะไรก็ได้ที่จะทำให้เขาเนี่ยปลอดภัย I even heard of some people going out and getting food like it's a hurricane I even heard of some people going out and getting food likeIt's a hurricane. พิธีกรผู้หญิงเขาก็บอกว่าฉันถึงกับได้ยินมาว่าผู้คนเนี่ยเริ่มออกไปซื้ออาหารไปกักตุนอาหารกันแล้วนะคะเหมือนกับว่าจะเกิดเฮอริเคนเกิดเหตุการณ์พายุเฮอริเคนอะไรอย่างนั้นเลย Everybody's out. I don't know anyone in the town that I know has any of these items in stock. Everybody's out.คือตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยหมดเลยนะคะ I don't know anyone in the town that I know has any of these items in his stock คือตอนนี้เท่าที่ฉันรู้นะเท่าที่ฉันรู้คนที่ฉันรู้จักเนี่ยแทบไม่คือไม่มีใครที่มีของเลยนะคะ But you can find them online if you've got the cash But you can find them online if you got a cash แต่คุณเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะถ้าคุณมีเงินพอRegular paper face masks are going for more than $70 in some cases for a 20 pack. โอ้โหราคาตอนนี้นะคะเขาบอกว่า for regular paper face mask คือสำหรับผ้าปิดปากแบบธรรมดาเนี่ยคือแบบสีเขียวทั่วไปนะ are going for more than $7. $7 in some cases for a 20 pack.คือ20ชิ้นเนี่ย70ดอลซึ่ง70ดอลเนี่ยมัน 2,001 เพราะฉะนั้น20ชิ้นมันก็ตกชิ้นละประมาณ100นึงอ่ะ I also found this posting for 5,000 masks priced at more than $8,000 และก็อีกที่นึงนะคะที่เขาไปเจอนะคะก็คือว่า I also found this posting for ฉันก็เจออันนี้ด้วยนะ 1,000 masks priced at more than $8,000 8,000 ดอล 8,000 ดอลคูณ3เข้าไปก็คือ 2,400 2,400 เนี่ยได้แค่ 5,000 ชิ้นนะคะก็คือตกชิ้นละประมาณ50บาทนะคะประมาณ50บาทนั่นแหละซึ่งก็คืออันนี้คือแพ็คที่ซื้อเป็นแบบเยอะๆไงซึ่งก็ถือว่าแพงมากนะเพราะว่าราคาแมสตอนนี้ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยก็10ถึง20บาทอันนี้คือแพงแล้วนะ10ถึง20บาทซึ่งต้นทุนแต่ก่อนถ้าขายกันก็อาจจะแบบแผ่นละบาท2บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือ10บาทก็ว่าแพงแล้วอันเนี้ยที่เมกาคือ50บาทเลยนะคะแล้วก็ถ้าซื้อแบบปลีกเนี่ย100บาทเลยอ่ะ To get real protection you need to have a N95 maskVery hard to get. To get real protection, you need to have an N95 mask. ถ้าจะให้ปกป้องได้จริงๆคุณจะต้องใช้ N95 นะคะหน้ากาก N95 Very hard to get.คือหายากมากๆตอนนี้นะคะ If you want one of those, get ready to shell out some serious money. If you want some of those, ถ้าคุณต้องการพวกนั้นนะ get ready to shell out some serious money. คำว่า shell out, shell แปลว่าเปลือกใช่ไหมคะตรงนี้เขาบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะ shell out ก็คือใช้จ่ายถลุงเงิน shell out serious money คือเตรียมพร้อมที่จะถูกถลุงเงินได้เลยแหละThis one was posted on Amazon for just under $20,000. แพงมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า This one was posted on Amazon for just under $20,000. คือไอเนี่ยไอที่โพสต์ขายใน Amazon นะคะคือราคาอยู่ที่1999ที่ว่าประมาณ20,000ดอลลาร์ซึ่งอันนี้ไม่รู้กี่ชิ้นนะตะกี้ดูไม่ทันแต่ว่า 20,000 ดอลมันก็เท่าไหร่อ่ะ 600,000 บาท You go online and blow a whole bunch of money on face masks So before you go online and blow a whole bunch of money on face masks ดังนั้นก่อนที่คุณเนี่ยจะเข้าไปช็อปออนไลน์และ blow a whole bunch of money ก่อนที่คุณจะผ่านเงินจำนวนมากขนาดนี้ on face mask ไปกับการซื้อหน้ากากอนามัยนะคะThe CDC says the best way to stop the spread of disease is simply just to wash your hands on a regular basis. พิธีกรเขาได้สรุปไว้ว่า The CDC says CDC นะคะก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูแลเกี่ยวกับอนามัยโลกเนี่ย
the best way to stop the spread of disease ทางที่ดีที่สุดที่จะหยุดยั้งการแพร่ของโรคนี้นะคะ is simply just to wash your hands on a regular basis คือเราจะต้องล้างมือเป็นประจำนั่นเองนะคะ regular basis คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะและนี่ก็คือเหตุการณ์โดยรวมนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งตามต่างประเทศที่กิ๊ฟนำมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือที่ออสเตรเลียนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ได้ความรู้แล้วก็ได้ศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเรานะปัจจุบันนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะสนุกกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะช่องของกิฟต์เดอะมูฟวี่นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษจากหนังแล้วก็แนะนำเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษต่างๆแล้วก็รวมไปถึงรีวิวหนังด้วยถ้าใครสนใจคอนเทนต์นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามให้กับ Gift the Movies แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆดูกันและสุดท้ายไม่พลาดการบ้านนะคะจากครูกุ๊ฟกิฟต์นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงด้านล่างนะคะคำถามก็คือถ้าบ้านเรานะคะสถานการณ์ในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์นะคะที่มีโคโรนาไวรัสระบาดขั้นหนักเนี่ยเพื่อนๆจะซื้อของอะไรเก็บไว้ใช้ที่บ้านและของสิ่งไหนที่เพื่อนๆคิดว่า you can live without it เลยนะคะก็คือไม่สามารถอยู่ได้ถ้าขาดสิ่งนี้แต่ว่าข้อแม้คอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบายMake it last forever. Stop in time.